ก็ใช้ในการปรับความรู้สึกของชาวบ้านนะครับที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีช้างอยู่ว่าจะอยู่กันยังไงแล้วก็ถ้าช้างเข้ามาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่าบ้านเรือนอะไรพวกเนี้ยนะครับจะมีวิธีการในการทำยังไงเราก็อบรมให้ความรู้ในส่วนของกว้างๆนะครับแต่ว่าเรื่องประสบการณ์หรือว่าความชำนาญอะไรพวกนี้ก็ต้องไปหาในพื้นที่นะครับเพราะพวกเนี้ยจะวิธีการอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นวิธีการหลักๆที่ใช้โดยทั่วไปกับช้างในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเหมือนๆกันนะครับแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องไปหาความชำนาญหรือว่าประสบการณ์ในพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับแล้วการที่เขาบอกว่าให้คนอยู่ร่วมกับช้างมันมีหลักแน่นอนไหมครับให้คนอยู่ร่วมกับช้างมันก็พูดค่อนข้างง่ายแต่ว่าการทำเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าอาหารของช้างเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับแล้วก็จะเอาไปขายดำรงชีพอะไรพวกนี้หรือเป็นอาหารการกินนะครับมันก็เลยดูแล้วความรู้สึกค่อนข้างที่จะปรับไปใช้กับชีวิตประจำวันของชาวบ้านค่อนข้างยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเลยนะครับทางในการที่บรรลุการที่จะให้คนอยู่กับช้างได้ก็คือคนก็ต้องมีความรู้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์จากช้างนะครับแล้วก็ตัดพวกปัจจัยต่างๆในพื้นที่เช่นแหล่งอาหารนะครับหรือว่าแหล่งน้ำแหล่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่นะครับถ้าเข้าใจพวกนี้นะครับหลักพวกนี้ก็จะสามารถลดปัญหาหรือลดการเผชิญหน้าในพื้นที่ได้นะครับคนก็จะสามารถอยู่กับช้างร่วมกับช้างได้แบบไม่ใช่ศัตรูกันนะครับแต่อยู่แบบรู้เขารู้เรานะครับอันนี้มีอะไรฝากเตือนถึงประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ไปเจอช้างเราเห็นอากัปกิริยาช้างแบบไหนที่ควรจะเข้าใกล้และถอยห่างอย่าไปยุ่งกับเขาก็ถ้าจะเป็นอาการหรืออากัปกิริยาที่ไม่สมควรจะไปยุ่งกับช้างก็คือจ้องแล้วก็กางหูนะครับกางหูไม่กระดิกหูถ้ากระดิกหูแล้วก็พือหูเนี่ยมันแสดงถึงอารมณ์ของช้างที่ปกติแล้วก็อารมณ์ดีนะครับแต่ว่าถ้าหยุดอยู่นิ่งๆแล้วเขม่นตามองจ้องมองแล้วก็กางหูเนี่ยนะครับเฉยๆเนี่ยไม่โบกเนี่ยนะครับนั่นคือเขาอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมนะครับถ้ามีอะไรเข้าไปในรัศมีที่เขาจะป้องกันตัวเนี่ยเขาก็จะเข้าไปสู่ภาวะการป้องกันตัวและอาจจะเป็นภัยกับคนที่เข้าไปใกล้ได้นะครับช้างหูนะครับมาจะโยกต้องอยู่อันนี้อยู่ที่เดิมหน้าสองคนด้านหลังคนครับนี่คู่หนึ่งอันนี้คนที่สามพร้อมยังคนไล่พร้อมยังร้องตะโกนคนไล่พร้อมแล้วช้าง